สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันก่อนนะครับทดสอบเสียงสวัสดีครับเทสเทสเสียงชัดภาพชัดกด2กันนะวันนี้นะครับเสียงชัดภาพชัดพิมพ์2นะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันก่อนนะครับทดสอบเสียงสวัสดีครับเทสเทสชัดครับชัดผมว่าชัดอยู่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่เราอัปเดตมุมมองตลาดแชร์วิธีการวิเคราะห์แชร์วิธีการเล่นหุ้นแบบต่างๆนะครับรวมถึงปัจจัยอัปเดตของอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับปัจจัยสำคัญกับอาทิตย์ถัดอาทิตย์ที่เรากำลังจะเจอในอาทิตย์ถัดไปมีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจบ้างนะครับก็จะอัปเดตให้ฟังในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงถามตอบนะครับครับคำถามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียงได้ถามตอบคำถามที่น่าสนใจนะครับเงื่อนไขก็คือช่วยกดแชร์ให้เราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราดูคำถามให้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนให้กันและกันนะครับสวัสดีครับกดไลค์ก็ได้กดเลิฟก็ได้นะครับกดห่วงใยก็ได้นะครับมันอยู่สองสามปุ่มมาตรงนั้นนะใช่ครับนี่กดสองกันเต็มเลยผมไม่ค่อยเห็นคนกดสองเนี่ยเห็นไหมผมเห็นคนเข้ามาแต่ไม่ค่อยเห็นคนพิมพ์เดี๋ยวขอดูนะเออลองดูจ้ะน้องพี่มีเนี่ยสองมาแล้วครับเสียงชัดภาพชัดกดสองให้นิดนะครับสวัสดีครับก็เสียงชัดภาพชัดครับสองโอเคครับก็คนเข้ามาประมาณ500คนแล้วครับพี่เพียรครับครบผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอันนี้วันนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเริ่มจากพี่ก่อนก็ได้เกิดพี่เอาภาพรวมมาก่อนว่าจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ครับวันนี้เป็นวันแดงเดือดนะครับประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับครับใครที่สนใจฟุตบอลก็ลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอเคนะครับบอกไว้ครับเผื่อใครอยากจะไปดูนะครับแล้วพี่เปียกเชียร์อะไรครับผมเป็นเด็กผีรู้สึกอาการไม่ดีมา2ปีละครับถ้าปีนี้มีลุ้นครับต่อไปครับเป็นแฟนตั้งแต่นู่นน่ะเอลิคคันโตน่าเอลิคคันโตน่าชอบมากต่อไปครับค่าเงินบาทครับพี่เคนดอกแนวแข็งค่านะครับแข็งค่าก็ยังแนวโน้มออกทางแข็งค่าอยู่อันนี้จะเป็นปัญหาต่อพวกส่งออกครับรวมกระทั่งท่องเที่ยวที่กำลังจะฟื้นตัวกลับมาครับครับค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าอยู่นะครับก็มีคนมองไปถึง29บาท28บาทได้ดูแล้วกันนะครับนี่เพิ่งต้นปีราคาทองคำครับออกแนวไซด์เวย์ยังไม่หลุดเส้น200วันนะครับยังถือว่ายังไม่ได้เป็นขาลงมากเป็นแนวโน้มแกว่งตัวด้านข้างอยู่นะครับครับจนกว่าจะหลุดเส้น200วันก็คือ2เส้นที่วงที่ดูไว้นะครับตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ถ้าหลุดก็หมายความว่าทองคำจะเป็นขาลงนะครับครับทองคำจะเป็นขาลงครับอีกอันนึงก็จะเป็นราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันค่อยๆฟื้นตัวเป็นขาขึ้นเรื่อยๆนะครับตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวของตลาดโลกนะครับเวลาช่วงนี้เราเติมน้ำมันเนี่ยเราจะรู้ว่าเห็นว่าน้ำมันมันขึ้นเกือบทุกวันนะครับใช่ครับขึ้นช่วงนี้ก็กลุ่มปตท.บท.สผ.นะครับกลุ่มที่น้ำมันเป็นหลักของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับปตท.ก็จะมี OR เข้าประมาณต้นเดือนกุมภานะครับครับตอนนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์อีก2อาทิตย์ก็คงขายแล้วครับแต่รู้สึกว่าน้ำมันขึ้นมาเยอะแต่หุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังขึ้นน้อยนะพี่ยังไม่ค่อยขึ้นยังไม่ค่อยขึ้นกำไรมันติดลบอยู่เขาก็ควอเตอร์4ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวปีเนี้ยน่าจะดีนะครับค่อยๆฟื้นครับน้ำมันนะครับกลุ่มน้ำมันส่วนดาวโจนส์เนี่ยเราเห็นว่าเขามีปัญหาที่รัฐสภานะครับครับพี่ทําออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยนะครับต่อมีจราจรอยู่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ
ดาวโจนส์เป็นขาขึ้นแต่ว่าไปช้าๆนะครับครับไปช้าๆจะเห็นเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับใช่ที่ S&P นะครับ S&P 500ก็ทรงเดียวกับดาวโจนส์นะครับแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์ไอ้ตัว New Economy เขาใน Nasdaq นี่ก็ยังดูดีอยู่ครับยังดูดียังไม่มีแรงพักตัวหลักๆเลยนะครับยังเป็นค่อยๆซึมขึ้นเรื่อยๆเลยครับที่ผมใช้กราฟประมาณปีนึงย้อนหลังนะครับต่อไปก็เหมือนจะยังไม่มีปัจจัยลบอะไรปัจจัยบวกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรก็มองเป็นการฟื้นตัวไปช้าๆใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ที่เยอรมันครับครับเริ่มฟื้นตัวแล้วครับคล้ายๆกับดาวโจนส์คล้ายๆกับตลาดหุ้นอเมริกาแหละคนที่เล่นกองทุนเนี่ยผมคิดว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าเก็บกองทุนยุโรปไว้บ้างนะครับครับต่อไปครับอันนี้เป็นนิเกอิครับครับโหกองทุนญี่ปุ่นก็มาดีนะรอบนี้ปีนี้มาดีมากกองญี่ปุ่นนะครับรอบนี้มีวอร์เรนบัฟเฟตต์เข้าซื้อหุ้นญี่ปุ่นตั้งแต่ประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับก็เลยคุณก็เลยเนี่ยดูดีมากๆเลยสำหรับญี่ปุ่นนะครับคือที่ให้ดูกราฟต่างประเทศเนี่ยเผื่อว่าใครเนี่ยที่แบ่งเงินบางส่วนนะครับไปเล่นกองทุนลงทุนในต่างประเทศเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับคือลงทุนในกองทุนต่างประเทศไปเลยกองทุนดัชนีไปเลยนะครับซึ่งไปทุกธนาคารใหญ่ๆเนี่ยเขามีกองทุนให้เลือกอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พี่ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือด้วยซ้ำไปสำหรับกองทุนนะครับก็เน้นลงทุนใช่ไหมครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเหมือนค่าธรรมเนียมจะแพงเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราซื้อขายใช่แต่ว่าวิธีเล่นของพี่ก็ยังลักษณะเป็นเก็งกำไรอยู่นะครับคือพี่จะถ้ากำไรซื้อสมมติเราซื้อเข้าไปเนี่ยแล้วมันกำไรสัก5หรือ 10% เนี่ยพี่ก็ขายเสร็จแล้วพี่ก็ไปดูกราฟแบบเนี้ยอย่างเงี้ยพี่เห็นเอ้ยเยอรมันน่าซื้อครับพี่ก็เอาเงินมาซื้อเรียมาแล้วก็ซื้อแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวพอดูเปอร์เซ็นต์ดู 2-3 วันอาทิตย์นึงมาดูทีก็ได้นะมันจะขึ้นกำไรมา 5-10% แล้วก็หมุนออกไปครับเราต้องการผลตอบแทนประมาณสัก 10% เท่านั้นเองในปีต่อปีสำหรับเล่นกองทุนนะซึ่งทำได้อยู่แล้วครับบางกองเนี่ยถือยาวๆเนี่ยได้ถึง 70-80% ก็มีนะปีที่แล้วนะครับแต่เราไม่ถนัดเลือกกองขนาดนั้นเดี๋ยวปีนี้จะลงไปดูรายละเอียดมากขึ้นจีนก็เป็นอีกกองนึงที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับสำหรับคนที่สนใจกองทุนจีนนะครับครับก็ได้ทุกเป็นขาขึ้นอยู่มีนิวไฮอยู่ขาขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ครับชุดนี้เลยใช่ฮั่งเส็งครับฮั่งเส็งก็โอ้โหนี่มาฮอตเลยครับจะเผลอจะข้ามไฮเมื่อต้นปีไปแล้วตรงนี้อืมข้ามไปแล้วจะเห็นเปิดกราฟมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหหุ้นแต่ละตัวนี่ไอ้นั่นอินเดียกับจีนเนี่ยเป็นอะไรที่อะไรนะเรียกว่าคนทุกคนพยายามจะไปบุกที่อินเดียกับจีนปลูกจีนอาจจะยากกว่าอินเดียนะปลูกอินเดียจะง่ายกว่าถ้าเป็นสินค้าจากยุโรปกับอเมริกาครับนั้นปีนี้จีนจะฮอตมากนะครับใครถือกองทุนอินเดียไว้ก็ยังถือต่อไปแล้วกันนะครับใครยังไม่ซื้อก็ดูจังหวะซื้อเอาครับกองทุนอินเดียนะครับเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้นี่ก็มาแรงมากๆเลยแต่ว่ามันแรงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแรงมาตลอดนะก็เอาเป็นว่ารอดูนิดนึงแล้วกันนะครับอินเด็กซ์ขยับขึ้นมา 50% นะครับจาก 2,000 จุดตอนนี้ 3,000 จุดกว่าใช่แล้วก็อีกประเทศหนึ่งคือไต้หวันนะครับคือที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าเคนจะเห็นว่ามันขึ้นทุกตลาดเลยขึ้นมากขึ้นน้อยเท่านั้นยุโรปขึ้นน้อยที่สุดนะถูกไหมครับเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวญี่ปุ่นก็ตามมาละไอ้ส่วนไอ้ไต้หวันกับเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันมานานละครับมานานละมานานแล้วมานานละอันนี้FTSE 100อันนี้มันของอินจากของที่ไหนครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนผมจำไม่ได้ละคือ FTSE มันจะมีของสิงคโปร์กับอังกฤษเดี๋ยวไปเช็คให้ทีกันครับอันนี้วันนี้จะมาคุยเรื่องการเล่นหุ้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยการเล่นหุ้นจริงๆเนี่ยก็เล่นด้วยแค่3วิธีนี่แหละครับที่พอจะชนะตลาดได้คือเล่นเก็งกำไรเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องใช้กราฟช่วยหลอดเกเยอะเลยครับเกือบ 100% เลยแหละดูกราฟให้เป็นจะซื้อตรงไหนจะออกตรงไหนกำไรตรงไหนจะออกเป้าอยู่ตรงไหนจะสต็อปลอสตรงไหนต้องใช้กราฟช่วยตลอดครับครับแล้วก็เป็นการถือระยะสักประมาณสักไม่เกินเดือนอะเล่นเก็งกำไรส่วนการเล่นรอบก็คือการถือสักปีนึงอะก็คือเล่นเก็งกำไรเนี่ยเราเน้นหุ้นขาขึ้นหุ้นที่ไม่ใช่ขาขึ้นก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่ข้างล่างหรือหุ้นที่เป็นขาลงผู้ที่เป็นขาลงส่วนใหญ่เนี่ยพอมันเริ่มหยุดลง
สัก3เดือน6เดือนเนี่ยเริ่มไม่มีนิวโรปั๊บคนเล่นรอบก็จะเข้าไปสะสมไปสะสมสะสมเสร็จแล้วเนี่ยพอถือไปสักปีนึงเนี่ยพอมันขึ้นมาได้กำไร 20% 30% ก็ขายไปครับนะครับวิธีนี้เลือกเล่นหุ้นที่น่าจะจบขาลงแล้วก็ขาลงเสร็จแล้วน่าจะจบขาลงแล้วมาเล่นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าวิธีเล่นให้ฟังได้ครับแต่วันนี้อาทิตย์นี้ผมจะเลือกการเล่นหุ้นเฉพาะหุ้นปันผลมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่ามีวิธีการเล่นหุ้นอยู่วิธีหนึ่งซึ่งผมถนัดมากๆเลยแล้วก็เป็นหุ้นเป็นลักษณะการเล่นหุ้นที่ได้กำไรประมาณสัก 10% นะครับถึง 20% นะค่อนข้างทำได้ง่ายมากนะครับคือเล่นเฉพาะหุ้นปันผลเท่านั้นครับนี่เข้าไปดูรายละเอียดสิ่งที่เราจะต้องรู้สำหรับคนที่เล่นหุ้นปันผลก็คือมันไม่ได้เล่นทุกตัวไม่ได้เล่นได้เล่นทุกตัวมันเล่นได้เฉพาะหุ้นชุด A กับชุด B เท่านั้นครับชุด A กับชุด B เนี่ยพี่ลงไว้ในเพจเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วละเข้าไปดูในเพจนักเฝ้าสัปดาห์ได้ว่ามีอะไรเป็นหุ้นชุด A อะไรเป็นหุ้นชุด B ซึ่ง A มันไม่ค่อยเปลี่ยนอยู่แล้วสิ่งที่ต้องรู้ก็คือในหุ้นชุด A มี10ตัวครับมีการจ่ายปันผลในแต่ละปีย้อนหลังกลับไปสัก5ปีเนี่ยครับกี่บาทยกตัวอย่างตัวแรกที่เห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือไทยพาณิชย์ครับไทยพาณิชย์จะเห็นเคนจะเห็นตัวเลข5บาท50เนี่ยครับเต็มตลอดไปหมดเลยครับมีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ4บาท73ถ้าปีนี้จ่ายเท่าเดิมเนี่ย4บาท73ก็คือเราเอา4บาท73ตั้งหารด้วยราคาตลาดเช่น93บาทมันจะได้ยิวออกมาประมาณสัก 5% คำถามคือ 5% โอเคไหมบอกโอเคเลยดีกว่าฝากธนาคารเยอะเลยเราก็ค่อยๆเก็บตั้งแต่93 92 91 90ว่าไปครับนะครับแล้วก็ถือทิ้งไว้เลยไม่ต้องไปสนใจอะไรมาเลยถ้าราคามันยังไม่ขึ้นมา 10% ก็ถือรับปันผลไปถ้าเกิดถือไปสัก3เดือนราคาขึ้นมาเป็น103บาทแปลว่าเราได้กำไร 10% ละพี่ก็จะขายหุ้นออกไปครับโดยที่ไม่เอาปันผลครับถือว่าพี่ได้ปันผลเป็นแคปิตอลเกนหรือกำไรส่วนต่างราคาเรียบร้อยแล้วครับพี่ขายเสร็จแล้วพี่ก็จะไปหาตัวอื่นช่วงนั้นตัวอื่นอาจจะลงก็ได้อาจจะตอนนั้นแอดวานซ์อาจจะอยู่แถวประมาณสัก170ก็ได้170หารกับปันผลที่เขาจ่ายในแต่ละปีเราก็ดูย้อนหลังปี59จ่าย 12.28 ปี60จ่าย 7.8 ปี61จ่าย 7.35 ปี62จ่าย 7.08 63จ่าย 6.80 ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเลยเอาเฉลี่ยเนี่ยคุณจ่ายประมาณสัก8บาท20ครับโอเคผมให้คุณจ่ายแค่7บาทก็พอคุณก็เอา7บาทตั้งแล้วหารด้วยราคาที่จะซื้อได้เป็นยิวก็ถ้ามันแถว 4-5% เนี่ยสำหรับหุ้นชุด A เนี่ยสามารถซื้อได้วิธีการซื้อก็จะค่อยๆซื้อจะอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆเก็บไปก็ได้ครับนี่เป็นวิธีการเล่นหุ้นปันผลอีกวิธีนึงสำหรับการเล่นปันผลก็คือพอเรารู้ปันผลคร่าวๆแล้วเนี่ยว่าเขาน่าจะจ่ายเท่าไหร่ปั๊บเนี่ยแล้วมันเกิดวิกฤตเหมือนในโควิดเมื่อตอนต้นปีครับแล้วราคาหุ้นปูนใหญ่เนี่ยมันลงมานี่เลยเนี่ย330เลยเนี่ยครับเฮ้ย330เราก็ย้อนกลับไปดูให้มันจ่ายเท่าไหร่วะปูนใหญ่330มันจ่ายประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสักเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยสัก15บาทก็ได้เรา15บาทหาร330เข้าไปมันได้เท่าไหร่ไปด้วยมีคิดประมาณ 5% หรอครับลองดูกี่เปอร์เซ็นต์15บาท15บาทหาร330 330ประมาณ 4-5% 5% ครับอันนี้เข้าเล่นได้เลยครับถ้ามันอยู่ใน 4-5% ก็ซื้อเสร็จแล้วตรง3บาท330ปั๊บซื้อเสร็จแล้วมันขึ้นไปนู่นนะ390จริงๆเราขายตั้งแต่10-20%แรกแล้วแหละยกเว้นว่าเรามีความรู้ทางเทคนิคอลพอมันข้ามเส้น200เราก็รันต่อไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้เปอร์เซ็นต์มันมากกว่า 10% ได้เพราะนั้นการเล่นปันผลที่ดีเนี่ย1จังหวะซื้อนะครับซื้อเมื่อราคาลงมาในจุดที่ yield หรือผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยอยู่ระดับ 4-5% กรณีเป็นหุ้นชุด A นะครับแล้วซื้อเสร็จแล้วก็อยู่นิ่งๆครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องทำอะไรนั่งดูสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้ว่าเฮ้ยราคามันขึ้นมาหรือยังถ้ามันเกิน 10% แล้วคุณมีสิทธิ์ขายแต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องกราฟคุณก็มาดูซิว่าเฮ้ยมันไปได้อีกหน่อยนึง
ครับไปได้ถึงไฮเด็กคุณก็ไปขายแถว400ก็ได้ถ้าสมมติว่าราคาลงมาแล้วเราดูแบบ RSI มันเริ่มโอเวอร์โซลแล้วราคามันเริ่มนิ่งๆข้างล่างแล้วก็ค่อยพิจารณาได้ไหมครับเล่นเล่นแบบแค่2แบบเลยคือ1เฉพาะแพนิคเท่านั้นให้มันกดทิ้งลงไปข้างล่างเลยเอาให้ช้าที่สุดทางเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อต่ำสุดนะครับเราเห็นว่า330โอเคเราก็ซื้อ330ถึงแม้มันจะลงไป300ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะเราแฮปปี้กับราคานี้อีกวิธีนึงก็คือตลาดมันอย่างเงี้ยปกติตอนเนี้ยเราจะซื้อหุ้นวันผลชุด A เราจะเอาอะไรดีเราก็ดูแล้วเฮ้ยไทยประดิษฐ์น่าสนใจครับอย่างนี้เราต้องรอราคาลงก่อนไหมครับจริงๆอ่ะถ้าราคาลงก่อนจะปลอดภัยมากๆจะไม่ตัดเปอร์เซ็นต์ขาดทุนทิ้งไปหมดเลยครับอันนี้กรณีเนี้ยกรณีนี้เราก็ดูแล้วเฮ้ยเราจะเอาไทยพณิชย์ไหมเราบอกเฮ้ยราคาไม่ลงครับเราก็ไม่เอาก็ได้เราก็ยังไม่เอาไทยพณิชย์ไม่เอาก็ได้แล้วมีตัวไหนราคาลงไหมอ่ะ GC อ่ะเฮ้ยก็ไม่ลงยังใช่ไหมครับอันนี้ได้ละเริ่มลงแล้วก็เริ่มไม่มีนิวโรละครับมันเข้าแอดวานได้ละแอดวานปันผลเท่าไหร่ครับปันผล10-15บาทเฉลี่ยประมาณดูนะล่าสุดอยู่8บาทนะครับพี่เพียงเออ8บาทตีซะ8บาทก็ได้8บาทที่ราคาประมาณ180เออได้ที่180ก็ประมาณ 4.4% โอเคมั้ยเข้าโซนแล้วมั้ยก็ถือว่าเข้าโซนก็ซื้อเพราะนั้นก็มีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นด้วยใช่เวลาเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราซื้อ180เข้าไปเนี่ยอยู่ดีมันขึ้นไปนู่นนะ100 198ก็ได้ถึง200ก็ได้สมมุติ 10% ครับ198เฮ้ยมันได้ 10% ครับก็ขายไปเลยเพราะว่าถือว่าได้เป็นผลละครับก็วิ่งมา190ก็ประมาณ 5% ครับพี่เป็ดก็จะรอหน่อยก็ได้ถูกไหมเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเผื่ออาจจะมีนิวไฮข้ามเส้น200วันตามหลักสูตรที่เราเรียนไปเพราะว่าถ้าหุ้นมันข้ามเส้น200วันได้ก็คือหุ้นมันเปลี่ยนเทรนด์ในภาพใหญ่เฮ้ยอย่างนั้นก็เหมือนเรารับตรงนี้เคนครับเรารับตรงนี้รับตรงประมาณ173-174เรารับไปตรงนี้ปุ๊บมันก็ขึ้นไป190เคนเห็นไหมครับเฮ้ยแล้วมันไม่ข้ามเส้น200วันเคนครับเอาคุณก็ขายไปก็ได้เอา 5% พอก็ได้ครับคุณใช้ความรู้เทคนิคอลช่วยครับนิดหนึ่งส่วนหุ้นชุด B นะครับเป็นหุ้นที่เล่นแบบลักษณะเหมือนหุ้นชุด A ได้นะครับเพียงแต่ว่า yield ที่ผมแนะนำเนี่ยให้มันผลตอบแทนให้ราคาลงมาแล้วมีผลตอบแทนเอาเงินปันผลหารด้วยราคานะครับ 5-10% แล้วค่อยซื้อไม่4-5% ไม่ต้องนะครับเอา6-7-8-9-10ไปเช่น Jazz Eve เนี่ย Jazz Eve เนี่ยนะครับจ่ายปันผลทุกไตรมาสเลยมั้งครับปีนึงจ่ายประมาณ90ตังค์อ่ะคร่าวๆนะครับ90ตังค์ตอนนี้ราคามัน9.70 บาทอ่ะเห็นมันคือ 10% อ่ะอันนี้เราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องกราฟมาด้วยใช่มั้ยพี่เบคเออช่วยผสมกันนิดนึง Jazz Eve ใช่มั้ยเออเนี่ยอยู่แถวนี้แต่ว่ามันไม่ลงไงเห็นครับเออไม่ลงเราก็ไม่เล่นเพราะว่า Jazz Eve เนี่ยมันมีเงื่อนไขคือมันเป็นกองทุน Infrastructure Fund กองทุนเนี่ยเขาจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาเป็นค่าเช่ามีสัมปทานครับJazz Eve จะเหลืออยู่อีกประมาณสัก9ปี9-10ปีที่สัญญาสัมปทานจะหมดซึ่งมีความเสี่ยงแล้วสุดท้ายเนี่ย Jazz Eve จะลงไปเหลือประมาณ0บาทมันจะลงไปเทรนด์ขาลงครับเพราะนั้น Jazz Eve ตรงเนี้ยเราไม่เล่นเราก็เลยตัดแจ๊ดดี้บอกไปทีนี้ก็อันดับ2ใช่ไหมอันดับ2คือแลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์เราก็ลากไปแลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์จ่ายปันผลเฉลี่ยประมาณสัก70ตังค์เฉลี่ยประมาณ70ตังค์ครับประมาณนั้นผมประมาณ70ตังค์70ตังค์ราคาตอนนี้อยู่8บาทเท่าไหร่ประมาณ8บาท10ก็เอา70ตังค์หาร8บาท10ก็อาจจะประมาณ 7-8% ใช่มั้ย7-8%ให้มัน6-7-8-9ขึ้นไปซื้อได้อันนี้คำถามคือมันก็ยังไม่ลงอีกเคนครับเรายังไม่ซื้อดีไหมเผื่อมันลงมาเนี่ยประมาณสัก6.80-7 บาทก็ยังดีเราค่อยซื้อก็ได้ครับคือการเล่นมันผลเป็นอะไรที่ใจเย็นๆนั่งรอดูกราฟเสร็จนั่งรอครับตัวต่อไป KKP ครับ KKP ก็ไม่ลงขึ้นมาเยอะด้วยนะครับตัวที่ลงคือตัวดิฟ DF ใช่ไหมครับคือตัวนี้ครับเพราะนั้นสูตรของเราก็คือซื้อตัวลงครับเพราะนั้นเราเก็บปันผลเราเก็บดิฟอันนี้เป็นวิธีเล่นนะครับครับดูต่อไปก็จะมีกราฟให้ดูเนี่ย Jazz Eve ตัวนี้ยังไม่ได้ด
ิปเนี่ยผมโอเคนะครับแล้วก็แลนด์ฮาวผมยังไม่โอเคแต่แล้วนะครับเอาไปที่แลนด์ไปที่ KKP ก็ได้ครับ KKP เนี่ยถามว่าอยู่ตรงเนี้ยน่าสนใจไหมครับน่าสนใจไหมครับเพราะมันจ่ายปันผลตั้งเยอะแล้วราคาอยู่มาแถว40บาทครับเราก็ซื้อไปเลยตัวนี้เป็นตัวอย่างคำแนะนำในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ให้เก็บวิธีการเล่นเราเล่นลักษณะนี้ครับตอนนั้นที่ราคาลงก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบงก์ชาติไม่ให้จ่ายปันผลใช่1ไม่ให้จ่ายปันผล2ก็คือธุรกิจไม่ดีแนวโน้มเศรษฐกิจไม่ดีช่วงโควิดนะครับราคามันลงมาครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยธนาคารพวกนี้มันต้องจ่ายปันผลอยู่แล้วจะมากจะน้อยไม่รู้อะครับหรือปีหน้าไงก็ต้องจ่ายซื้อได้แล้วก็ KKP เนี่ยปันผลเฉลี่ยเนี่ยประมาณ4บาทประมาณ4บาทอืม4บาท4บาทที่ราคาที่เราเห็นเอาแค่3บาทก็พอครับราคา3บาทเนี่ยแถว40บาทเออถ้า40บาทนี่ก็คือ 7-8% ครับเออก็ซื้อได้นะครับวิธีเล่นนะครับตามที่ระบุไว้ว่าวิธีการเล่นทุ่นปันผลให้เล่นแบบนี้อาทิตย์หน้าจะเอาวิธีการเล่นรอบประมาณสัก12เดือนมาให้นะครับครับต่อไปครับมีไหมครับมี InTouch ครับ InTouch นี่ก็เซฟที่สุดของ InTouch เนี่ยเขาจ่ายประมาณสัก2บาทเฉลี่ย3บาทเฉลี่ย3บาท3บาทราคา50ต้องจริงๆต้องได้สัก50 51อ่ะ52บาทไปกายังไม่ค่อยดึงดูดมันยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงเราก็ยังไม่เล่นไอเนี่ยถ้าจ่ายปันผลดีราคาแบบน่าสนใจนะสำหรับปันผลนะคือมันเข้าใหม่เนี่ยเขาเลยดูมันมีราคาเฉลี่ยปีแล้วเขาจ่ายบาทเนี่ยจำนะครับหัวใจในการเล่นหุ้นปันผลต้องจำให้ได้ว่าจ่ายปันผลเท่าไหร่ครับแล้วกำไรเป็นยังไงครับเอโก้นี่ก็ลงมาแล้วนี่กำไรผลดีนะครับเอโก้จ่ายประมาณถ้า7บาทอะ7บาทตีว่าถ้า7บาท7บาทราคานี่มัน1907บาทหาร190ได้หรอ7อ่า190ประมาณ 3.6 โอเคยังน้อยไปใช่ไหมครับน้อยไปเราต้องการประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นหุ้นชุดนี้ต้อง5 6 7 8 9 10โอเคยังน้อยไปนะครับน้อยไปนี่ครับประมาณวิธีเล่นนะครับลาดวีลงมาแล้วปันผลเท่าไหร่ปันผลเท่าไหร่ก็ไปเช็คดูปันผลปันผลเท่าไหร่ปันผลประมาณ 2.3 ครับ2บาทก็ยังน้อยอยู่ครับประมาณ 4.8% ก็ยังไม่ได้ก็ลองต้องรอให้ราคาลงถูกต้องให้มันลงมาถึงจุดที่มัน5% 6% 7% แล้วไปซื้อครับครับลอจิกในการเล่นมีแค่นี้ครับสำหรับเล่นปันผลนะครับ TFS IF ไอ้นี่ก็ลงมาแล้วนะไอ้นี่ปันผลเท่าไหร่อ๋อ TFS IF ปันผลประมาณ40ตังค์นะ9ตังค์40ตังค์40ตังค์ราคานี้40ตังค์หารราคาเนี้ยได้ 5% กว่าละโอเคนี่ผมเอาเข้าไปดูในเพจมังมอสำราญนะครับเอาพวกนี้ใส่ไว้ให้เลยเพื่อให้คุณจะได้รู้ว่าไอ้หุ้นที่คุณสนใจมันจ่ายปันผลไหมจ่ายปันผลเท่าไหร่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ครับต่อไปให้หมดเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่ต้องการเปิดบัญชีกับทีมงานของสำราญนะครับต้องการปรับ mindset วิธีคิดนะครับติดต่อคุณมนทิยาหรือพี่หนูเล็กนะครับ0819242600แล้วมีไลน์ ID ให้ด้วยนะครับแล้วหรือคุณพรพันธ์ก็ได้ครับ0629961998 2คนนี้จะเป็นตัวหลีดในการรับลูกค้าแล้วเดี๋ยวเขาจะไปคุยปรับก็ส่งให้เด็กน้องๆในทีมอีกทีนึงสำหรับอีกอันนึงเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับตอนนี้เรากำลังฮอตมากนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับสนใจก็ติดต่อที่ให้ข้อมูลไว้คุณชัชวิทย์คุณสุวศรีคุณศิวการคุณสลิษาคุณชินภัทรนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับถ้าใครต้องการเทรดต่างประเทศครับตัวตรงเลยนะครับของพี่เสร็จละก็พอดีมีแฟนเพจครับแชร์ให้เราแล้วแล้วก็มีถามนิดนึงครับพี่เปียกก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับหุ้น PTOR ที่กำลังจะเข้าตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะเป็นการขายปรับพอร์ตของกองทุนเข้าใจว่าเอาเงินไปซื้อ OR ใช่ไหมครับครับครับ OR นี่เข้ามาเก็ตไซส์ใหญ่ครับถ้าจำไม่ผิด12,000 ล้านหุ้นคูณกับประมาณ18บาทครับนั่นคือ market cap แล้วเขาขายให้ประชาชนทั่วไปกองทุนรายย่อยอะไรพวกเราเนี่ยนะประมาณ3,000 ล้านหุ้นครับก็กระจายมาเยอะครับ
อันนี้ราคาที่เขาขายเนี่ย18บาทเนี่ยวันนั้นผมคิดว่า PE อยู่ประมาณสักไม่ประมาณ20เท่าครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีไปได้สักอีกหน่อยอ่ะมีแก๊ปอยู่อ่ะใครที่ได้สิทธิ์อาจจะซื้อปตท.ไว้แล้วก็ให้สิทธิ์ปลดซื้อปตท.OR ก็ซื้อไปครับใครที่ได้สิทธิ์ทางนู้นก็ซื้อได้ครับสำหรับตัวนี้ซื้อได้ครับมันเป็นเจ้าของปั๊มปตท.ครับแล้วก็ไอ้พวกกาแฟครับธุรกิจที่อยู่ในนั้นน่ะธุรกิจที่อยู่ในปั๊มใหม่เห็นปั๊มใหม่ๆมั้ยของปตท.มั้ยเราเข้าไปปั๊บนอกจากเราเติมน้ำมันนี่เราก็จ่ายเงินให้เขาอยู่แล้วนะสำหรับ OR นะครับเสร็จเราต้องไปแวะร้านเมสอเมซอนเซเว่นแล้วมันมีเดี๋ยวนี้มันมีเซเว่นก็มีแล้วมันมีร้านกับข้าวเต็มเลยว่ะครับอาหาร KFC อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นมันจะเหมือนช้อปปิ้งมอลล์ย่อยๆใช่ใช่ใช่โดยธุรกิจก็เราก็จะเป็นงั้นอีกหน่อยพอเรารถต้องเติมไฟฟ้าเข้าใจว่าปั๊มพวกนี้ก็จะมีที่เปลี่ยนที่ชาร์จไฟฟ้าครับไอ้นี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะมันต้องรอตั้งครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะเต็มอ่ะนั่นสิครับยาวอ่ะพี่ว่าอยากพี่ว่าฟันดาเมนทัลได้ครับขายกลุ่มไหนเพื่อไปซื้อมันก็น่าจะรวมๆใช่ไหมครับมันก็ยากว่าจะไปจ่ายขายกลุ่มไหนยากพูดยากเพราะว่าเขาก็ปรับโพซิชั่นพอร์ตของเขาครับแต่ว่ากลุ่มมีกลุ่มอยู่ 3-4 กลุ่มซึ่งเขาคงไม่ขายนะก็พวกไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกปิโตรเคมีนะครับคือขายแล้วก็ตัวอื่นที่อาจจะไม่ดีก็กระจายกันไปเดี๋ยวผมอัปเดตของผมให้ก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็อัปเดตให้ฟังนิดนึงสั้นๆนะครับในส่วนของผมที่ผมเตรียมมาให้ก็ถ้าผมอัปเดตเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงถามตอบนะครับให้กับพี่ๆแฟนเพจผมดูภาพรวมของเซตให้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็นิดนึงครับต้องแบบระวังช่วงนี้นิดนึงเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยความแข็งแรงในการขึ้นเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นการขึ้นแบบอ่อนแรงหมายความว่าเราจะเห็นการลงแล้วค่อยๆขึ้นลงแล้วค่อยขึ้นเป็นไซด์ไบอัพเหมือนกับดัชนีพี่ใหญ่อย่างดาวโจนส์นะครับที่เราเห็นตอนนี้ว่าเขาก็ขึ้นนะแต่จะค่อยๆขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆไปเรื่อยๆแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะมีความผันผวนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวเดลต้าเองนะครับก็มีผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเซฟตี้มันอยู่ในเซฟตี้ละใช่ครับแล้วตัวหุ้นเองเนี่ยขึ้นลงแต่ละวันเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้อินเด็กซ์ของเราครับแทนที่มันจะซึมขึ้นช้าๆหรือค่อยๆขึ้นช้าๆมันก็จะแบบขึ้นลงที่มีความผันผวนเพิ่มเติมมาจากหุ้นเดลต้านะครับเพราะว่าเท่าที่ตามดูนะครับเวลาบางทีตลาดลบ15จุดเนี่ย เป็นของเดลต้าไปสัก8ไปสัก9ไปสัก10เงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความผันผวนเพิ่มเติมเข้ามานะครับดังนั้นผมก็อาจจะมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพแหละแต่ว่าจะเป็นไซด์เวย์อัพแบบกรอบกว้างๆนะครับที่มีความผันผวนมากกว่าปกติเพราะว่ามีหุ้นเดลต้าเข้ามานะครับทำให้ดัชนีผันผวนมากขึ้นแต่ว่าถ้ารอบนี้ก็ให้แนวระมัดระวังในการลดพอร์ตไว้หน่อยเผื่อว่าตลาดมันหลุดนะครับแล้วมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบในเชิงลบหลังจากนี้นะครับที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีปัจจัยอะไรแปลกๆเข้ามาแต่ว่าถ้าเราเห็นอินเด็กซ์หลุดประมาณ 1,500 หรือว่าหลุดเส้นอัพเทรนไลน์เส้นนี้ลงมาเนี่ยก็แนะนำให้ลดพอร์ตมากกว่าครับแล้วก็รอจนกว่าจะมีการหยุดตกตรงนั้นเท่าไหร่หลุดตรงนั้นเท่าไหร่สักพันตอนนี้ 1,500 นะคร่าวๆนะประมาณ 1,500 ครับอินเด็กซ์ไม่ควรหลุด 1,500 หลุด 1,500 ไม่ดีครับครับกับหลุดเส้นอัพเทรนไลน์เส้นนี้กับเส้นค่าเฉลี่ย20วันครับก็คืออาทิตย์หน้าห้ามหลุดแล้วแน่ๆนะครับใช่ครับพักลงมาได้แต่ห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดก็ลดพอร์ตนะครับอันนี้ก็เราก็แจ้งเตือนไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าหลุดก็เป็นที่รู้กันว่าให้ลดพอร์ตให้ลดพอร์ตลงมาจะลดครึ่งนึงอย่างน้อยครึ่งนึงนะครับครับอย่างน้อยครึ่งนึงต้องถอยออกว่าอีเด็กของเราก็ถือว่าอยู่ในโซนประมาณก็ถือว่าอยู่โซนสูงเหมือนกันครับใกล้ๆแนวต้านครับภาพรวมของดาวโจนส์ก็เป็นไซด์เวย์อัพเพราะฉะนั้นหุ้นโดยปกติผมคิดว่าคงจะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆครับยกเว้นว่าจะมีการเทหนักตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ประเทศไทยก็คงไม่ลงคงเชื่อไม่ลงไอ้หลุดก็คงยากอ่ะแต่ว่าเราตั้งหลักกันไว้ก่อนเพราะว่ามันถ้ามันหลุดทางเทคนิคเราก็ต้องปรับพอร์ตครับเราก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้1สเต็ปใช่ไหมพี่เบียร์ว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้ไว้ล่วงหน้าเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงอ่ะสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ถูกครับ
จะขายก็ไม่ได้ขายเพราะไม่กล้าตัดสินใจเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าผมมองว่าจุดที่แบ่งระหว่างคนเก่งกับคนไม่เก่งก็คือคนเก่งเขาวางแผนล่วงหน้าไปแล้วว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเขาจะทำอะไรแต่คนไม่เก่งเนี่ยคือรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยปรับตัว มันก็สายเกินไปนะครับหุ้นที่ผมเท่าที่ผมตามดูเนี่ยก็จะมีหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ฟอร์มตัวสวยแล้วก็กำลังจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางฝั่งขึ้นเหมือนกันก็จะมีหุ้นตัวแรกจะเป็นเมก้านะครับที่ดูละก็ค่อนข้างดูดีอยู่ครับถ้าเบรกไอ้ไฮที่มันทำไว้ก็จะไปเป็นออลไทม์ไฮนะใช่ครับเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ40กว่าบาทตรงนี้ครับประมาณ40กว่าบาทเพราะผมดูแล้วหุ้นตัวนี้ครับกำไรโตตลอดใช่ๆประมาณวิตามินเสริมครับประมาณไตรมาสละประมาณ80ล้านแต่ราคาเนี่ยออกข้างมาประมาณครึ่งปีแล้วพี่เปียกก็ยังไม่ขยับผมเลยมองว่ารอบนี้นะครับที่มันมีสัญญาณขึ้นมาแรงๆตรงเนี้ยรอบเนี้ยครับเลยรู้สึกว่าน่าสนใจโมเมนตัมจาก MACD เองก็ถือว่าอยู่ในเชิงบวกนะครับก็มีวอลุ่มเข้าแล้วนะครับก็รอลุ้นอย่างเดียวว่า38ยืนอยู่ไหมถ้า38ยืนอยู่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุขึ้นไปนะครับสำหรับเมก้าตัวถัดมาเป็น TFG นะครับเป็นขายไก่ใช่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับตัวอีเวนต์อันนี้ครับพี่เมียตุ๊ดจีนเกี่ยวไหมครับเออไม่แน่ใจว่ะส่วนใหญ่เขาจะซื้อไก่ไปบูชาแต่ปกติมันแค่สั้นๆอ่ะไม่น่าเยอะปกติไอ้พวกไก่นะมีปัญหาเช่นมีโรคระบาดที่เวียดนามอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เท่าที่ผมดูครับราคามันผ่านแนวต้านตั้งแต่ปี2019ครับพี่เมียเป็นแนวต้านที่ไม่เคยข้ามมาก่อนไม่เคยข้ามมาประมาณ2ปีแล้วกำลังข้ามตรงนี้ผมเลยมองว่าตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็น new S curve หรือเป็นปัจจัยบวกมากๆที่ทำให้หุ้นเนี่ยมันสามารถทะลุแนวต้าน 5.40 ตรงนี้ขึ้นมาได้ครับเวลาซื้อไอ้ตัว 5.30 อันนี้พวกนี้ก็จะเป็นจุด stop loss นะครับถ้าสมมติว่ามันหลุดมันไม่ควรหลุดแล้วถ้าจะไปครับก็สเต็ปแรกที่ผมวางไว้คือถ้าไม่หลุด540นะผมก็มองขึ้นแต่ถ้าหลุด540ก็ถอยไปรอสักพักนึงครับครับนี่ก็สวยเหมือนกันหรือว่าอย่างโรงพยาบาล RJH เนี่ยที่เบรกกรอบสะสมลงมาเอ้ยเบรกกรอบสะสมขึ้นมานะครับจากโซนประมาณนี้อันนี้คือกรอบสะสมของเขาปึ๊บๆๆๆแล้วก็ทะลุขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มนี่ก็เริ่มย่อนี่ก็รอย่อลงมานะครับให้มันมีหยุดตกแถวๆประมาณ25บาทนะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจอยู่กำไรโตเหมือนจะเป็นหุ้นที่กำไรโตที่สุดในกลุ่มของโรงพยาบาลถ้าไปดูโรงพยาบาลหลายๆตัวของช่วงปีที่ผ่านมากำไรจะดรอปลงครับแต่ RJH จะเป็นหุ้นตัวนึงในกลุ่มโรงพยาบาลที่กำไรโตทุกไตรมาสนะครับราคาก็เพิ่งเบรกขึ้นมาหรือว่าอันนี้จะเป็นตัวเล็กนิดนึงครับที่ผมหยิบมาให้ดูคือดูใช่ครับดูจากทรงกราฟเนี่ยกราฟก็คือทะลุ 1.70 ขึ้นมาก็ถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องหาจุดซื้อนิดนึงหรือว่าตัวเอเชียนก็เบรกกลับขึ้นมานะครับตรงนี้ทะลุกลับขึ้นมาอันนี้ทำซีฟู้ดนะครับเอเชียนซีฟู้ดคอร์ปอเรชั่นหลังจากที่หุ้นเนี่ยมันพักตัวลงมาแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาละก็จะเป็นจุดที่สามารถกลับมาเล่นได้ใหม่เพราะว่าจบขาลงแล้วครับจบขาลงชุดที่ผ่านมาแล้วก็กำลังกลับขึ้นมาได้หรือ CPF ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้กลุ่มมันเริ่มตั้งทรงขึ้นมากลุ่มอาหารนะครับมันเริ่มตั้งทรงขึ้นมาอย่างทรง CPF เนี่ยก็อยู่เก็บ6เดือนถึง12เดือนมันจะเห็นกรอบชัดเลยว่าแถว25 26เนี่ยเซฟมากครับเป็นไซด์เวย์อยู่ข้างๆอ่ะเล่นไปก่อนครับสะสมได้เหมือนทรงก็ค่อยๆกลับมานะครับผมก็อัปเดตให้ประมาณนี้นะครับครับก็ช่วงถัดไปจะเป็นช่วงถามตอบนะครับหุ้นที่น่าสนใจใครที่มีคำถามก็เชิญได้เลยนะครับเราจะเลือกคำถามที่กดแชร์ให้เราหรือว่าท็อปแฟนนะครับมาตอบให้ก่อนแล้วก็พิมพ์ยาวๆนะครับพิมพ์สั้นๆพิมพ์สั้นๆเราข้ามใช่ไหมพี่เบียร์ใส่ชื่อหุ้นอย่างเดียวเราจะข้ามคือถามให้เต็มๆเลยครับอยากรู้อะไรอยากรู้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับติดตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าถามชื่อหุ้นอย่างเดียวเราน่าจะข้ามคำถามนั้นไปนะครับต้องขอข้ามไปคำถามแรกนะครับอันนี้เขาบอกว่า
มาถามหุ้นลูกรักพี่เปี๊ยก SICT เราไม่ได้มีลูกรักอะไรนะครับแล้วก็ตัวไหนเก็บยาวได้เราก็เก็บอยู่ครับแล้วเก็บ SICT กับ JWD อยู่แต่ว่า JWD เนี่ยขึ้นมาเยอะละครับขึ้นมาละขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ยังให้ถือต่อนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้มันมีปัญหาตรง9บาท9บาทเป็นแนวต้านนะครับถ้ามันไม่ข้ามสักอีกรอบผมอาจจะขอขายนะครับส่วน NICT เนี่ยเป็นหุ้นที่ถือยาวทั้ง2ตัวเป็นหุ้นที่ถือนะครับไม่ได้หุ้นเก็งกำไรนะครับแต่อย่าไปเล่นเก็งกำไรนะครับคือมันอยู่ข้างล่างอยู่พี่ก็เก็บๆไปเลยPTTGC เป้าหมายเท่าไหร่นี่จริงๆ PTTGC เนี่ยผมอยากให้ถือยาวไปนิดนึงนะครับครับยังมันเป็น All Time High ด้วยอ่ะแล้วก็มันอยู่ในกลุ่มปิโตเคมีด้วยครับซึ่งถ้าเศรษฐกิจฟื้นตามที่หลายนักวิเคราะห์คาดตัวนี้ก็จะไปได้อีกครับหรือถ้าจะพอใจจะขายไปบ้างก็ตามสะดวกนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรสีชาเบรกไฮเดิมประมาณ 14.8 มาแล้ว follow by ได้ไหม stop loss ตรงไหน อย่างสีชามันเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับที่เอาไว้เล่นแบบเก็งกำไรถ้าเราเล่นแบบเก็งกำไรใช่ไหมครับมี follow ก็อาจจะ follow ได้ตรง 14.9 ครับจุดคัดก็สั้นเลยครับง่ายๆประมาณ 14.5 นี่ก็เป็นจุดคัดส่วนราคาเป้าหมายเรามองเป็นการไล่ราคาขึ้นไปต่อของรอบนี้นะครับถ้าผมตีเป้าฟิโบดูเนี่ยราคาเป้าหมายของเขาอยู่ที่ 260.8 ก็ประมาณ 18.61 สตางค์เป็นเป้าฟิโบนะครับที่ 260.8% คัด 14.5Target Price 18.6 ครับนะครับถ้าตามเป้าของเทคนิคอลนะครับครับเราใช้เทคนิคอลเป็นตัวคำถามครับตอบทั้งหมดเป็นการใช้เทคนิคอลนะครับในการวิเคราะห์นะครับครับพี่เปี๊ยกมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดิฟราคาลงมาตลอดหลังทรูขายออกคือทรูเขาไม่มีตังค์นะครับเขาก็ต้องขายหุ้นออกมาแต่ว่าพอขายหุ้นออกมาราคามันลงมาในระดับราคาที่มันท่านเทียบกับเงินปันผลแล้วเราสนใจเราก็เก็บครับเป็นการเล่นดิฟซื้อได้แต่เป็นการซื้อเพื่อปันผลนะครับไม่ได้เล่นเก็งกำไรครับผมดูให้สั้นๆนะครับก็คอจะลงหนักไหมครับไม่น่าลงนะครับไม่น่าลงนะครับไม่น่าลงครับไม่น่าลงครับล็อกเลขกราฟเป็นขาขึ้นครับมีถามมาก็กราฟเป็นขาขึ้นนะครับจากพี่สมบูรณ์แฟนตะยงนะครับอินทัชแนวโน้มจะเป็นไซด์เวย์มั้ยอินทัชขึ้นเบรกขึ้นมาก็น่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นมั้ยครับขึ้นเบรกมาก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่ามันเบรกอยู่แต่ว่ามันยังไม่ผ่านรอแป๊บนึงก็ได้เบรกขึ้นมาเป็นขาขึ้นแต่จะเป็นการขึ้นแบบไซด์เวย์อัพอะครับค่อยๆขึ้นครับครับโลจนะปันผลน่าสนใจไหมคือปกติผมจะเล่นปันผลเฉพาะหุ้นชุด A กับ B เท่านั้นโลจนะเป็นหุ้นชุด D ล็อกนะครับผมไม่เล่นงั้นก็คือเราไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจครับเราหุ้นปันผลเราเล่น A กับ B เพราะว่า1กิจการเขาค่อนข้างแข็งแรงแข็งแกร่งเพราะนั้นโอกาสปันผลเท่าเดิมมีสูงมากนะครับคนอื่นถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีปันผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะผันผวนใช่ปีนึงอาจจะจ่ายได้ปีนึงอาจจะจ่ายไม่ได้เพราะนั้นเราไม่เล่นถึงแม้ว่าโอเคเขาจะปันผล 10-20% ผมไม่สนใจครับไอ้มีอยู่ตัวนึงซึ่งคนติดกันมากเลยคือสิริอ๋อครับสิริเนี่ยเขาเล่นปันผลกันครับมันเล่นแล้วมันไม่คุ้มอ่ะผมว่านะผมว่านะผู้แชร์ RS ขึ้นแรงหลายวันแนวโน้มจะขึ้นต่อไหมครับพรุ่งนี้มีก็ดูดีนะ RS อ่ะ RS มันทรงมันก็เบรกเหมือนกันเป็นทรงเบรกอ่ะครับ RS เป็นทรงเบรกไฮนะครับพักตัวแล้วก็มองขึ้นต่อปกติครับก็แนวรับอยู่ตรง20บาทนะครับถ้าไม่หลุดก็มองขึ้นปกติเลยครับสำหรับหุ้น IS วันประมาณวันพฤหัสที่ผ่านมาจะเห็นหุ้นตัวกลางๆครับพี่เปี๊ยกขึ้นมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็น RS Tosco Ichi จะเป็นหุ้นกลุ่มประมาณขนาดกลางๆครับสายกลางๆที่ทยอยเบรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่กำลังอยู่ในกระแสช่วงนี้ที่เม็ดเงินมันกำลังแบบเหมือนกับกลับเข้ามาเล่นก็ RS ก็เป็นตัวนึงครับที่น่าสนใจนะครับในมุมมองผมนะพี่จอย MJ จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เปี๊ยกจันเข็มครับพี่จอยก็หายหน้าหายตาไปเลยนะพี่จอยตอนเนี้ยพี่จอยอยู่แกอาจจะช่วงสะสมพลังอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตอบนี้แป๊บนึงได้ครับได้ครับ
ยูเข้มหุ้นทั้ง4ตัวแนวต้านโอ้โหยากจังเนี่ยหุ้นทั้ง4ตัวมีแนวต้านที่1กับ2ราคาอะไรถามหลายตัวผมตอบตัวเดียวได้ไหมครับเนี่ยเผื่อคนอื่นบ้างเนาะอย่างยูเข้มนะผมตีเป้าฟิโบครับผมก็จะมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เป้าถัดไปอยู่ประมาณ98ตังค์ส่วนจุดทับร้อนก็แนว76ตังค์นะครับมองประมาณนี้ครับ AI มีแนวโน้มขึ้นอีกไหมครับอันนี้แชร์แล้ว AI ตรงนี้ผมมองว่าราคาไม่ค่อยดีนะครับมันแทนที่หุ้นจะเบรกแล้วขึ้นไปต่อได้แต่มันติดแนวต้าน 2.30 แล้วฟอลลงมาเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดแนวต้านแล้วชนแล้วย่อลงมาค่อนข้างไม่ผ่านนะใช่ครับก็อาการก็คือไม่ผ่านแนวต้านไม่ผ่านถ้าจะขายเปลี่ยนตัวก็ทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับ AI นะครับขายเปลี่ยนตัวได้ EA ต้นทุน 58.50 ถือต่อไหมครับEA ต้นทุน 58.50 ถือต่อนะครับเพราะว่ารอบนี้เวลาเราถ้าผมรันเทนนะผมก็จะใช้เส้น20วันในการรันเทนซึ่งมันอยู่ประมาณ57บาทนะครับถ้าไม่หลุด57เนี่ยคนที่ซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยก็ยังถือได้ครับนะครับมีบอกว่าแชร์แล้ว NRF แบบนี้เป็นต้นรอบไหมครับทุน 7.15 เห็น VA น่าสนใจคือ NRF เนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามองจากกราฟครับมันสวยนะมันเพิ่งเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับตรง 7.15 วันนั้นผมก็เทรด 7.15 เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของหุ้นตัวนี้ก็คือมันยังติดแคชอยู่แล้วมันกำลังจะหลุดแคชพอมันเล่นก่อนที่มันจะหลุดแคชเนี่ยกระชากขึ้นมาเนี่ยครับพี่เบียร์มันตีอีกรอบนึงอ๋อโดนอีกรอบใช่มันก็เลยติดแคชต่อนะครับเพราะวันนั้นผมก็มองแล้วว่าน่าจะมาละมันเล่นก่อนที่จะหลุดแคชอย่างเงี้ยขายก่อนผมก็ขายก่อนโอเคก็คือผมซื้อ715ผมก็ขายก่อนที่ประมาณ 7.35 นะครับคือเวลามันติดแคชอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเลิกเล่นครับมันก็ต้องรอดูแต่ถ้ามันติดแคชแล้วมันลงมาแบบไม่หลุดประมาณโซนประมาณ715เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะลากในแคชได้อยู่นะครับก็แต่ส่วนใหญ่จะไม่ไปไหนนะใช่อยู่ในแคชแคชที่ประมาณเดือนนึงได้ไหมติดประมาณเดือนเขาเรียกติดคุกไว้เขาเรียกติดคุกใช่ครับแต่ถ้ามันลากต่อก็ถ้าสนใจนะครับหุ้นที่ลากในแคชเนาะเดี๋ยวดูคำถามจากผู้แชร์ก่อนนะครับ AI ตอบไปยังไง AI ตอบแล้วครับ AI ตอบแล้วก็ผู้แชร์ฮาน่าจะขึ้นไปทำนิวไฮไหมคะฮาน่าใช่ไหมครับถ้าพูดถึงนิวไฮเนี่ยก็พอมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับมีลุ้นครับอยู่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมีโบรกเกอร์เชียร์หลายที่แหละตอนนี้เริ่มมีของเราก็เชียร์นะซื้อฮาน่าตำแหน่งที่เล่นก็ดูนิดนึงนะครับมันก็มันมีรอบยังไม่ข้ามมันมีรอบมีสวิงอยู่นะครับถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รอดูอย่างนี้เราซื้อที่เส้น20วันแล้วแถว45 46วันน่าจะได้นะครับถ้าลงมาเนี่ยไหวแต่ถ้าราคาลอยๆอย่างเงี้ยคือหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับแชร์คนต่อไปแนวรับหน้าดูให้แล้วแนวต้านไทยคมครับแชร์แล้วไทยคมนี่น่าสนใจนะรอบนี้ไทยคมตรงข้างล่างเนี่ยผมชอบมากครับพี่เบียร์เพราะผมดูเนี่ยงบมันเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นกำไรพิเศษหรืออะไรยังไงนะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันกำไรตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3คือฟื้นมาตลอดแล้วราคาก็ออกข้างจังหวะที่มันเบรกเนี่ยคือสวยมากครับรอบนั้นถึงเป้ายังถึงเป้าหรือยังใช่ไหมครับตีปุ๊บขวาสุดซ้ายสุดเป้า 261.8 เนี่ยคือถึงละโอเคก็เลยโดนเทขายนะครับถ้าคนมีก็คือยังถือรันเทรนอยู่ครับยังไม่ได้หลุดตรงไหนต้องออกนะเส้น20วันครับ8บาท60ครับประมาณ8บาท50 8บาท50ก็ออกนะครับถ้ามันไม่นะแต่ว่าโดยส่งถือได้อยู่แนวต้านอยู่ที่10บาทยืน10บาทไม่ได้ก็ตกกลับลงมา10บาทก็เลยเป็นแนวต้านก็ถามช็อตอะเกนพอทำตอนไหนครับทำตอนตลาดอยู่ข้างบนครับครับตอนตลาดอยู่ข้างบนครับก็พอลงมาลึกๆทำตอนรีบาวด์ทำอยู่2จุดนะครับทำตอนเซตหลุด50วันหรือ200วันก็ได้หุ้นหลุด50วันหรือ200วันก็ได้ทำช็อตได้แล้วก็ถ้ามันรีบาวด์กับพอราคาลงมาใต้เส้น200วันแล้วรีบาวด์แล้วไม่ข้ามเส้น200วันนะครับก็ทำช็อตได้ครับอยู่3จุดนะครับ MC คำถามจากแฟนโตยงนะครับพี่กีรติMC ดูหลุดแนวลงมาแต่ล่าสุดมีเด้งกลับแล้วดูทรงยังดีไหมครับหุ้น MC ก็เป็นหุ้นแม็กกรุ๊ปนะครับตอนเนี้ย
ทรงมันยังไม่ดีนะครับยังอยู่โซนแดงอันนี้ผมใส่อินดิเคเตอร์ตัว MACD ตัดสัญญาณขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ราคาเนี่ยมันอยู่ต่ำเห็นไหมครับต่ำกว่าเส้น20ต่ำกว่าเส้น50แสดงว่าหุ้นเนี่ยมันยังไม่พร้อมขึ้นนะครับตัว MACD เองก็อยู่ในโซนลบอย่างเงี้ยก็เป็นโซนสีแดงก็ไม่น่าซื้อตัดทิ้งครับไม่เล่นต้องรอสรุปไม่เล่นใช่ครับ SGP ราคานี้ควรเข้าไหมครับ SGP ใช่ไหมครับราคานี้ผมว่าไม่น่าเข้านะเพราะราคาอยู่สูงสุดอย่างนี้เลยเวลาหุ้นมันพักครับให้ซื้อตอนที่มันพักหรือว่าตอนย่อหรือกำลังจะย่อเสร็จหรือกำลังจะขึ้นต่อมันจะเป็นจุดซื้อที่ดีกว่านะอย่างนี้ก็คือผมไม่นะผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนของนักลงทุนมือใหม่หรือว่านักทุนรายย่อยที่อาจจะดูกราฟยังไม่เก่งนะครับบางครั้งเห็นหุ้นขึ้นไปแล้วอ่ะถึงจะสนใจประเด็นสำคัญคือควรจะเริ่มสนใจตั้งแต่หุ้นมันอยู่ในโซนแบบพักตัวหลังจากที่ขึ้นไปแล้วครั้งแรกก็ถอยลงมาแบบสวยๆครับ GPSC เป้าหมายเท่าไหร่คะชาร์จแชร์แล้ว GPSC เหรอครับครับ GPSC รอบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เด่นที่สุดในกลุ่มของหุ้นโรงไฟฟ้าใช่ไหมใช่ๆๆพี่ค่อนข้างชอบมากเล่นถอยรับถอยสายสู้ตลอดเลยนะถ้าแนวรับจริงๆก็อยู่ประมาณ79นะครับแนวรับเนี่ยประมาณ79แล้วรอดูนิดนึงครับว่า79ยืนไหวไหมภาพใหญ่ใช่ครับภาพใหญ่ของเขาก็ราคาเป้าหมายตรงประมาณ 96-97 บาทสำหรับตัว GPSC นะครับ EA ลงมาเส้น10วันแล้วช่วยดูทรงกราฟครับว่า10วันก็เป็นตัวเส้นที่เร็วไป20สำหรับหุ้นขนาดกลางถ้าหุ้นขนาดกลางคือใช้เส้น20ครับเส้น10ถ้าจะใช้คือใช้เพื่อล็อก profit ครับใช้เพื่อล็อก profit นะครับเส้น10อ่ะอันนี้เป็นลูกค้าที่สนิทกันมากพี่นาดนะครับสวัสดีครับพี่นาดครับครับพี่นาดนี่เป็นลูกค้าเรามานานมากครับแชร์แล้วค่ะเอสโซอยู่เอสโซพื้นฐานดีไหมคะจะถือยาวค่ะเอสโซดูกำไรไหมครับดูกำไรดูพื้นฐานกำไรต้องรอปีนี้นะปีที่แล้วกำไรไม่ค่อยดีป่ะแต่มาสามพิกกลับมามีกำไรอยู่นิดนึงโอเคพี่นาดถึงเริ่มฟื้นแล้วราคาก็ทยอยฟื้นขึ้นมาข้ามหายตอนนี้ก็ถือโอเคนะเนี่ยข้ามหายมาได้แล้วใช่ครับเป็นขั้วข้ามหายมาละมีอยู่ก็ถือยังถือได้นะครับเอสโซครับ IVL ต้นทุน37บาทถือได้ไหมคะต้นทุน37ก็ไม่ได้เปรียบนะครับพี่เบียร์ไม่ได้เปรียบเพราะว่าตรงนี้อาทิตย์ก่อนที่เราคุยกันก็คือมันเป็นโซนขายอยู่เป็นโซนแบบแท่งกับตัวจะไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดเนี่ยแล้วหุ้นมันขึ้นมาเป็นรอบใหญ่รอบนึงแล้วIVL เนี่ยพี่เล่นแค่37กับ38นะเล่นมาหลายรอบครับถ้าได้36 50จะสวยมากนะครับเอาเป็นว่าแถว38ดูขายไปก่อนแล้วลงมารับคืนนะวนไปวนมาก่อนนะครับยังไม่ไปไหนนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงครับว่าถ้าเขาหลุดประมาณโซนประมาณ36เนี่ยมันอาจจะลงไปแนวรับเส้น50วันด้านล่างอันนี้มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ประมาณนึงนะครับครับถ้าปลอดภัยก็คือใกล้ๆเส้น50อาจจะปลอดภัยกว่าหลังจากที่ขึ้นมาแรงละรอบนึงครับคนนี้ก็แชร์แล้วถามว่าปตท.สผ.จะขึ้นมันเป็นขาขึ้นอยู่นะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับมันทำนิวไฮด้วยข้ามมาแล้วด้วยครับทะลุแก็บปิดแก็บเบรกไปแล้วใช่ครบถ้วนใช่ครับถือได้ครับถือได้ครับกำลังกลับมาครับกำลังเป็นขาขึ้นแล้วก็รอบนี้ถ้ามันไม่ได้เฟลหรือมันไม่ได้ฟอลจริงก็อาจจะเห็น125ครับแชร์แล้วดิฟซื้อเพื่อปันผลเข้าราคาที่ไหนดีครับพี่128ครับ DIF ครับผมเข้าตรงนั้นนะครับ128เข้าไปหลายคนเลยครับได้ครับ IVL จะไปต่อไหมเป้าหมายเท่าไหร่คะ IVL ตอนนี้กราฟผมมองยังเป็นอยู่ในช่วงของการพักตัวครับราคาเป้าหมายรอบใหญ่ก็มองตามแนวต้านนะครับลองเปิดกราฟวีคดูแล้วก็แนวต้านแนวต้านที่ผมเห็นนะถ้ารอบใหญ่เลยเนี่ยประมาณ48บาทนะครับใกล้ๆ50โซนประมาณนี้ครับนะครับถ้าดูกราฟวีคเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเบรกประมาณนี้แหละเบรก34เบรก37นะคือเบรกได้แล้วนะครับแนวต้านถัดไปคือประมาณ48บาทแต่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะพักตัวนานมั้ยนานมั้ยนะครับแต่ว่าโดยทรงเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ช่วงพักตัวมันจะไม่เป็นแฮมซิอินดักหน่อยครับนะเปียกครับCPO เก็บไม้แรกได้ยังครับก็น่าจะได้นะล่างนะเนี่ยอยู่โซนล่างนะครับแล้วก็มีแท่งกับตัวแท่งกับตัวตรงนี้ถ้าเราเห็นก็จะเป็นสัญญาณที่
เกิดในจุดที่มีการยกโลถ้าเทียบกับโลตรงนี้นะครับครับเริ่มมีการยกโลละเหมือนกับถ้าเทียบโลนี้กับโลนี้ก็เริ่มยกโลอาจจะเก็บได้แต่แล้วขอดูอีออนอีออนนี่ก็ลงมาที่แนวรับนะมันกระชากกระชากไปกระชากมาตามอีออนก็คือเล่นจากกรอบสะสมข้างล่างกระชากขึ้นไปจนเป็นสัญญาณ buying climax ก็คือ panic buy ครับแล้วก็ถูกเททิ้งลงมาใช่ไหมครับครับถ้าตาม Y Corp logic ก็คือจบรอบขาขึ้นไปแล้วครับไม่เล่นจะดีกว่าโอเคครับครับไม่สนใจครับครับคุณ209ก็ดีบาวก็ดูขายแล้วครับนี่คือมันคือขาหลังแล้วครับมันทิ้งแท่งแดงขนาดใหญ่ไปแล้วมันเป็นแพนิคบายไปแล้วด้วยนะครับวันนี้แชร์แล้วนะครับวิเคราะห์หุ้นสตาร์กเหรอสตาร์กเออครับสตาร์กเนี่ยมันคือมันเกมผมมองว่าจริงๆอ่ะสตาร์กเกมมันเหมือนจะจบแล้วถ้ามองถึงเกมรอบนี้นะที่ว่าโยนวิกลอดให้แล้วก็แจกวอลให้แล้ววอลก็เข้าแล้วเรียบร้อยผมมองว่ารอบนี้เกมมันจบแต่หลังจากนี้มันจะเซตจะฟอร์มตัวใหม่อะไรยังไงต้องตามดูต่อแชร์แล้ว T-cap ทุน36ควรคัดออกไปก่อน T-cap ทุน36ควรคัดออกไหมมันก็ไซด์เวย์นะผมว่าถือได้มันจะปันผลใช้ได้ด้วยนะตัวเนี้ยครับถือไว้ครับแต่ว่าถ้าจะขายก็37ก็ได้ครับเอาให้กำไรสักนิดหน่อยก็ถ้าจะขายแต่ว่าผมคิดว่าถือได้นะครับแชร์แล้วครับทุนเนอร์ครับทุน4.50ครับครับนี่มีถามเหมือนกันครับเนยเราโฟลว์บายได้ไหมหรือว่าเราเบรก5บาทเออแล้วก็เป้าเท่าไหร่นะถามเป้าเท่าไหร่ไปดูหุ้นเนยให้นะครับหุ้นเนยตอนนี้นะครับเขากลับมาเบรกของผมนะรอบก่อนเนี่ยถ้าพี่ๆดูนะครับมันจะลงแล้วก็เบรกแนวราคาตรงกลางแล้วก็ขึ้นรอบก่อนเวลาขึ้นจากชุดนี้วิ่งไปที่ประมาณเกือบฟิโบ 160.8 ไม่ถึงดีนะครับรอบนี้ลงมาแล้วเบรกราคาตรงกลางเหมือนกันแล้วผมก็จะวัดเป้ากลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็มอง 160.8 ถ้าถึงก็ประมาณ 5.78 ก็จะเป็นราคาเป้าหมายของตัวเนื้อรอบนี้นะครับประมาณ 5.78 วิธีเล่นก็จริงๆมันต้องซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานจริงๆต้องซื้อมาแต่เมื่อวานซื้อเก็บไม้นึงหรือไปรอ follow by ข้างบนก็พอได้นะครับแล้วก็คัทลอสไม่เกิน 5% ครับครับ follow by อยู่ตรงไหน follow by แถวๆ5บาทครับแล้วก็คัทลอสไม่เกิน 5% โอเคครับ BTS ถือมานาน13บาทรอยาวไปสีเหลืองสีชมพูเดินลดหลุดไหมครับ BTS เป็นหุ้นเก็บเล่นรอบของผมด้วยนะครับ BTS BM ครับก็ยังเป็นหุ้นที่อยู่โซนล่างอยู่นะใช่ๆอันนี้เก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องถือไว้สัก6-12เดือนนะครับครับเสร็จแล้วก็ไปขายคำถามคือจะถึง13บาทเนี่ยเดี๋ยวเราตามดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีใกล้เคียงครับรอบที่แล้วไปถึง12บาทกว่าครับ12บาท20ตังค์ถ้ามันข้าม12บาท20ตังค์มันก็คือ13บาทครับเพราะนั้นอดทนอีกสักประมาณปีนึงครับครับปีครับครับKTB ทุน12.8ถือไปก่อนได้ครับเพราะว่าเห็นกำลังขึ้นมาแล้วครับผลก็ดีนะครับตัว KTB เนี่ย BTS BEM จะเป็นยังไงก็ไซด์เวย์ไปสัก3เดือนถึง6เดือนนะครับจากนั้นก็จะขึ้นแล้วครับครับอิชิแนวต้านที่เท่าไหร่ดูอิชินะครับอิชิรอบนี้ทะลุขึ้นมาก็เป็นหุ้นตัวกลางที่วันพฤหัสเนี่ยเล่นขึ้นมาแรงนะครับแล้วตัวหุ้นเองเนี่ยก็สามารถเบรกดาวเทลไลน์ชุดนี้ได้ละแต่ยังปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็บอกว่าดีแล้วแหละนะครับหลังจากที่ถ้ามันมีการฟอร์มตัวสร้างฐานราคาอะไรดีๆเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปได้แถวๆไฮเดิมเป็นอย่างน้อยเนาะก็ประมาณไฮเดิมอยู่ตรงนี้ครับ12.50 ครับก็จะเป็นราคาเป้าหมายแรกต้อนรับแถวๆเท่าไหร่ดีสัก10.50นะราคาน่ารับผมว่าประมาณ10.50จริงๆอ่ะก็น่ารับที่สุดครับดูดีครับอิชิดูดีเขาจะทำไอ้นี่ด้วยเครื่องดื่มกัญชานะครับอิชิกับทิปโก้จริงใช่ไหมครับจริงจริงจริงเขาว่างั้นมันผ่านกฎหมายเลยไหมพี่เบสผ่านแล้วผ่านแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนผสมอาจจะไม่เยอะกินแล้วเคิมเคิมน่ะนะโอเคกินแล้วเคิมใช่ไหมเออกินแล้วเคิมเครื่องดื่มกัญชาเราเขาประกาศข่าวแล้วกันนะครับเห็นเขาคุยกันในวงในอยู่ครับ
แชร์แล้วครับซูเปอร์หลุด1บาท5ตังค์เทคนิคอลดูเป็นไงครับซูเปอร์เนี่ยรอบนี้มันขึ้นมามันไม่ได้มันไม่แข็งแรงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยังไม่แข็งแรงตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะรอให้เบรกประมาณ 1.7 อ่ะครับตรงเนี้ยจะค่อนข้างชัวร์กว่าครับค่อนข้างชัวร์กว่าตอนนี้ยังคงแบบยังติดโซนประมาณนี้อยู่นะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจครับเป็นหุ้นตัวนึงที่แบบยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับจะเป็นไซด์เวย์อัพซะมากกว่าครับแชร์แล้วนะครับว่าแนวรับแนวต้านเป้าหมายยังไงบ้างควรจะถือไหมอันนี้ก็เป็นหุ้นเก็บตัวหนึ่งนะก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก6ถึง12เดือนนะครับเคยขึ้นมารอบแล้วตรงประมาณสัก3บาท80นะครับก็ใช้เวลาที่หนึ่งมันลงมาแล้วก็เริ่มเป็นไซด์เวย์ครับเป็นจังหวะเก็บมากกว่าสุดท้ายถ้าเบรกประมาณ3บาท5ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มขนาดใหญ่ของหุ้น WHA นะครับอันนี้ยังรออยู่นะครับยังรออยู่ครับแชร์แล้วครับ PTG ถือต่อได้ไหมคะPTG ก็เป็นหุ้นปั๊มใช่ไหมครับครับไอ้ปั๊มไอ้สีเขียวๆอ่ะครับตรงเนี้ยมันอยู่ในโซนที่พยายามจะกลับขึ้นมายืนตรงเส้น200วันเดี๋ยวรอดูครับถ้ายืนเส้น200วันก็ได้ก็น่าจะกลับเข้าไปเล่นได้แล้วครับตอนนี้ราคามันเริ่มแบบทยอยฟื้นกลับขึ้นมาละนะครับครับเบรกดาวเทรนไลน์แล้วเรียบร้อยครับ IVL ถือได้นะครับชาร์ตนิดนึงนะครับถือได้ครับวิเคราะห์เนอไปแล้วครับไม่ค่อยดีครับเนอดูไม่ค่อยดีนะครับเนอดีอยู่ครับพี่แพ็คดีอ๋อดีเนอดีอยู่มีอะไรไม่ดีที่ไหนอยู่ข้างหลังอ๋อไอ้สตาร์คครับเนอดีครับเนอดีเนอยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับกำลังสวยอยู่ครับเนอโทษทีJMT ว่าจะไปเบรกแฮร์ได้ไหมอันนี้เขาแชร์ให้แล้วนะครับครับ JMT ตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงในที่นี้คือมันฟอลเบรกตรง37นะครับดูแล้วอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับEA แชร์แล้วนะครับผมว่ายังผมสนใจนะครับผมลงมาผมก็สะสมนะครับ EA ไม่น่ากลัวครับรอเส้น20วันถ้าลงมาผมว่ากำลังดีครับไอ้นี่นะตอบเดลต้าเทคนิคอลตอนนี้เป็นไงอันนี้เขาไม่ได้แชร์นะครับแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่ผมว่าน่าสนใจเดลต้าเทคนิคตอนนี้คือเป็นดับเบิลท็อปใช่ไหมครับพี่เปียกครับเพราะว่ามันขึ้นไปทำไฮตรงนี้ไว้ครับแล้วก็กลับตัวลงมาแล้วก็พยายามรีบาวขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ไม่มีวอลุ่มเลยไม่ที่ดันขึ้นมาเนี่ยดันตลาดขึ้นหลายจุดเนี่ยจริงๆไม่มีวอลุ่มเลยนะตอนดันก็ไม่มีตอนลงก็ไม่มีนั่นแหละใช่ไม่มีวอลุ่มซื้อไม่มีวอลุ่มขายเลยตอนนี้ภาพรวมก็คือเป็นดับเบิลท็อปครับนะครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันหลุดเส้น20วันก็คือลงมาก็จะกลับมาประมาณแถว400ใหม่ครับครับเอาเป็นว่าไม่ดีครับตอนนี้ถ้ามองก็คืออาจจะมองลง400เป็นหลักมากกว่าครับครับTF FIF เขาทุน 9.8 บาทเขาลงมาเวลาลงมาเนี่ยลงมาสัก 10% ซื้อปิดตรง9บาทไว้แล้วกันครับเท่าไหร่แล้วเนี่ย9บาทไหมประมาณ9บาท109บาทครับบิด9บาทไว้ลงมาเวลาซื้อ 9.8 เสร็จแล้วเนี่ยเรามาซื้อต่ำลงมา 10% ก็ซื้อทีครับเอ้ยกราฟนี่เขาแชร์แล้วกราฟคุณ36บาทเขาอยากรู้อะไรครับพี่เมฆเขาจะถือเขาคงมีทุนก็36เขาถือต่อได้ไหมถ้าทุน36เนี่ยจริงๆถือว่าทุนไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอถือต่อได้เพราะว่าหุ้นเนี่ยมันลงมากระแทกตรงเส้น200วันแล้วกับตัวตรงเส้น200วันไม่หลุดครับไม่หลุดก็ยังพอได้พอได้เดี๋ยวรีบาวขึ้นมาตรงไฮเดิม38ใช่มั้ยดูขายไปนะเพราะมันยังไม่ข้ามถ้ามองตรงนี้คือประมาณ39ถ้ามองภาพแบบมองขึ้นเนาะเหมือนกับ GPSC ครับครับของพี่หมดละเดี๋ยวผมดูให้ประมาณสัก 2-3 คำถามนะครับคำถามค่อนข้างเยอะก็จะมีทั้งคำนี่ก็บอกเหมือนไลน์จะเบลอไม่ชัดน่าจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตของที่เรายิงขึ้นไปเนี่ยถือว่าเร็วยังชัดเร็วแล้วนะครับแนวโน้มผมดูให้ตัวเดียวนะครับเพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยมีถามมาหลายตัวนะก็จะดูให้แค่ตัวเดียวผมดูทีลับให้แล้วกันนะครับแนวโน้มอย่างทีลับเนี่ย
ผมมองว่าเนอร์ก็มาSTA ก็มาทีรับผมก็ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่มีสิทธิ์ดันขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมองว่าจุดตัดสินเนี่ยน่าจะเป็นแนวราคาประมาณ 2.14 ถ้าเบรก 2.14 ได้แล้วอีกแนวต้านหนึ่งแนวต้านสุดท้ายก็คือ 2.32 ถ้าเบรก2แนวนี้ได้ก็จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่เป็นรอบใหญ่เลยนะครับก็มองเป้าถ้าเป็นเป้าฟิโบผมคิดว่าน่าจะถึงประมาณ3บาทนะประมาณ3บาท20ครับถ้ามองขึ้นรอบใหญ่นะครับ3บาท20ของทีรับส่วนจุดคัตลอสกับจุดพังเนี่ยก็คือ2บาทครับหมายความว่าทีรับถ้าต่ำกว่า2บาทคือรู้เลยว่าขายทิ้งอย่างเดียวครับบนการเล่นเก็งกำไรนะครับทีรับอีกประมาณ2คำถามนะครับมีคนแชร์ถาม OSP มาทุน35ถือต่อหรือขายดี OSP ทุน35ถือต่อหรือขายดีนะครับ OSP อาจจะได้ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับกลุ่มน้ำเนี่ยก็เหมือนกับทยอยมาแล้วมันไม่มีโลแล้วไอ้พวกนี้เป็นหุ้นเก็บของพี่นะครับ OSP นี่พี่เก็บอยู่ช้าหน่อยครับช้าหน่อยช้านิดถือได้ครับ35เข้าเมื่อเบรกเอาแสดงว่าเข้าฟอลเบรกที่35ครับเบรกเอาอะไรไม่รู้ครับ35ชิ้นไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ายังพอได้อยู่ไม่ได้ BO BO ย่อมาจากอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรเนอร์ก็คือพี่หงสถาพรงามเรือนพงษ์นะครับมีเข้าซื้อไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูอีกสักประมาณผู้แชร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นรายตัวนะครับเขาบอกว่าให้สอนตีฟิโบนัชชีหน่อยสอนเลยนะครับท้ายงั้นก็จบด้วยการสอนตีฟิโบนัชชีครับนะครับเดี๋ยวเราจะจบการไลฟ์สดด้วยการสอนการตีฟิโบนัชชีซึ่งจริงๆเนี่ยฟิโบนัชชีเป็นวิชาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับนะเอาเป็นว่ามันมีตีบนกับตีล่างครับนะครับเชิญนะครับพี่เข็นถ้าเราอยากจะตีผมดูกราฟเป็นกราฟเซตแล้วกันนะครับเพื่ออาจจะเพื่อไม่ได้ไปแอดอะไรมากถ้าผมมองกราฟเซตตอนนี้เวลาเราตีฟิโบครับถ้าจะเพื่อต้องการหาเป้าเนี่ยมันก็จะมี2แบบในการหาเป้าฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าฟิโบนัชชีโปรเจคชันไปช้าๆนิดนึงไปที่คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกครับรีเทสเมนต์กับโปรเจคชันซึ่งเราจะใช้โปรเจคชันจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมชอบเล่นรีเทสเมนต์อ๋อโอเคแต่ว่าถ้าให้ง่ายเนี่ยใช้โปรเจคชันก่อนโปรเจคชันคือให้มองกราฟว่าเป็นแบบเหมือนเดินขึ้นบันไดครับขึ้น1ย่อแล้วขึ้น2เราก็จะเห็นเซตว่าเหมือนกับเดินขึ้นบันไดเหมือนกันคือขึ้น1ย่อแล้วกำลังขึ้น2โอเคถ้าเราอยากรู้ว่ารอบนี้เซตจะไปถึงตรงไหนก็ใช้โปรเจคชันลากจากโลใช่ไหมโลที่สุดครับไปที่ไฮของการเด้งใช่ครับแล้วก็ลงมาที่ย่อสุดรอบนึงแล้วก็เกิดปิ้งอย่างนี้เราก็จะได้ราคาเป้าหมายตรง1674ครับไอ้ตัวที่มันปิ้งขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเซตเองก็ได้หรือให้เครื่องมันเซตให้ก็ได้ซึ่งปกติเขาเครื่องตามมาตรฐานอยู่แล้วครับค่าฟิโบเนี่ยคลิกขวาที่เส้นฟิโบใช่ไหมครับแล้วก็มาดูที่ตัวเลขออปชันเนี่ยก็จะมีค่าที่ผมเซตไว้ประมาณ 38.2 50 67.8 100 138.2 50 167.8 พวกนี้ก็อาจจะเป็นค่า default นะครับที่โปรแกรมเซตไว้ให้อยู่แล้วผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละอันนี้คือ projection แต่ถ้าเราอยากใช้เป็น retestment เราก็ตีได้เหมือนกันครับโดยที่เราใช้เครื่องมือ Fibonacci retestment นะครับวิธีลากก็คือลากจาก high ของรอบลงมาที่ low สุดของรอบแล้วเราจะได้ราคาเป้าหมายที่ 160.8 260ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญมากนะไอ้1622นั่นน่ะ 160.8 ตรงกับอะไรครับพี่เบสแค่ไฮเดิมใช่ประมาณก่อนลงอ่ะประมาณนั้นอ่ะ 1,600 ครับหรือถ้าเป็นหุ้นรายตัวถ้าตีในหุ้นที่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าตีในหุ้นที่ขึ้นไปแล้วอย่าง STA รอบนี้นะครับถ้าหุ้นมันเบรกไฮตรงนี้เราก็จะใช้ retestment ลากจากตีจากไฮลงมาโลเพื่อหาราคาเป้าหมายที่อย่างน้อย261.8
รวมถึงค่าที่จะบวกเพิ่มเข้าไปก็คลิกขวา property ค่าที่บวกเพิ่มเข้าไปก็จะมี 361.8 นะครับแล้วก็ 423.6 423.6เพราะฉะนั้นไกลสุดเนี่ยที่ผมจะใช้นะก็จะอยู่ที่2423.6นะครับก็คือประมาณ31บาทอันนี้ก็ขึ้นไปจบที่31ครับพี่เปี๊ยกครับแล้วก็ลงหรืออย่างซิงเกอร์รอบนี้นะครับที่ที่เบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ตีฟิโบจากไฮลงมาอันนี้คือทำรีเทสเมนต์นะใช่ครับใช้รีเทสแล้วก็เพิ่มระยะไปก็จะเป็นไกลสุดก็คือ 423.6 เห็นไหมครับมันก็วิ่งมา 423.6 แล้วก็จบรอบไปแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวครับก็จะเป็นสัญญาณขายเลยเป็นแท่งแด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 งตรงนี้นี่คือเป็นรีเทสเมนต์นะครับกลับด้านกลายเป็น extension รีเทสเมนต์กลับด้านกลายเป็น extensionซึ่งเคนใช้วิธีนี้มากกว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้ projection มากนะ projection ก็จะใช้ได้ครับพี่เปียกแต่เราต้องมองแบบมองเป็นขึ้นย่อแล้วไปไงครับซึ่งหุ้นรายตัวส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะขึ้นย่อแล้วไปอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะย่อตรงไหนดีอาจจะนับย่อตรงนี้แล้วไปก็ไปร้อยไปร้อยก็24ไป168ประมาณ31บาทก็มันมีแค่2แบบครับการตีฟิโบนัชชีเนี่ยแบบretracement กับ projection ครับซึ่งการทำ retracement เนี่ยเราต้องเห็นการสะสมในกรอบสำคัญสำคัญใหญ่ๆตีสัก6เดือนเนี่ยเราก็ใช้กรอบเนี่ยเป็นตัวดึงเพราะเราถือว่าหุ้นมันสร้างฐานสักพักเนี่ยครับสักพักมันจะดันขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็เกณฑ์ตัวเลขที่ใช้ก็จะมีตั้งแต่ 261.8 361.8 423.6 ครับซึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับดูเอาละกันครับเป็นการหาเป้าด้วย Fibonacci ครับครับแล้วก็สุดท้ายสมมติว่าหุ้นมันลงมาเยอะๆแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันเด้งได้เท่าไหร่ก็ใช้รีเทสเมนต์เนี่ยแหละครับตีจากไฮสุดลงมาโลส่วนใหญ่ก็จะเด้งใช้รอบสักปีนึงครับนะรอบปีนึงในรอบปีอ่ะส่วนใหญ่ก็เด้งไปที่ 38.2 ก่อนเวลามันลงมาหนักๆแล้วเด้งครับอย่างบ้านปูพี่ก็จะเห็นว่ามันลงจาก24ใช่ไหมลงมาต่ำสุดที่ประมาณ4บาทแล้วเด้งจาก4บาทวิ่งมาที่38.2 ก็คือประมาณ12บาทมันก็จะติดอยู่ตอนนี้มันก็กลับตัวตรง12บาทติดอยู่ตอนนี้นี่คือการใช้ฟิโบนัชชีนะครับครับเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับลองเอาไปใช้งานดูนะครับวันนี้พี่เคนเราหมดเวลานะใช่เวลาหมดเวลาเวลาหมดเวลาแล้วเจอกันอีกทีวันที่24นะครับมกราคมนะครับครับคืนวันอาทิตย์ที่24ประมาณ2ทุ่มโดยประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกินนิดหน่อย2ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มาเจอกันสักชั่วโมงนึงครับครับก็อาทิตย์หน้าผมจะคุยเรื่องหุ้นเล่นล่อให้ฟังครับครับพี่เคนก็อาจจะเตรียมฟิโบนัชชีมาแล้วแบบละเอียดอีกทีก็ได้ได้ครับนะครับก็จะสอนเสร็จแล้วก็จะตอบคำถามมันจะเป็นแพทเทิร์นอยู่ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้1,800คนขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ